Mission to the Moon. Continue with your mission. 5 minutes podcast brought to you by Lala Move บริการขนส่ง on demand delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจ Lala Move ได้เลยMission to the Moon Unique Planner ออกแบบและจดจ่อกับเป้าหมายในแบบของคุณเอง Your Path Your Success ความสำเร็จคุณเป็นคนกำหนดสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ในราคา990บาททาง Shopee Lazada TikTok และ LINE Official Account @missiontothemoon ก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อพา Mission ไปถึงล้านซับด้วยนะครับสวัสดีครับ5 minutes นะครับวันนี้บทความจากคุณวิริธานะฮะชื่อว่า5 practices for effective one-on-one meetings นะครับเวลาเราทำ one-on-one meeting เนี่ยทำยังไงมันจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับอันนี้เอาไปเป็นคู่มือได้เลยนะครับข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่า one-on-one meeting เนี่ยก่อนจะเริ่มทำเนี่ยนะฮะต้องคิดงี้ก่อนว่า one-on-one meeting เนี่ยนะมันคือเรื่องของ growth นะไม่ใช่ status update งานอัปเดตไปอัปเดตกันในประชุมนะครับ one-on-one meeting ไม่ใช่เรื่องของการทำสเตตัสอัปเดตเรื่องงานแต่ว่ามันเป็นการตั้งคำถามเกี่ยวกับ growth นะฮะเช่นนะครับมี challenge อะไรที่คนที่คุณคุยด้วยเนี่ยเจอในช่วงนี้นะครับเราเป็นไงอะไรขึ้นบ้างแล้วช่วงนี้เนี่ยงานมีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างช่วงนี้มีอะไรรบกวนคุณบ้างนะครับมี opportunity อะไรนะฮะที่คุณอยากจะทำบ้างนะครับหรือว่าช่วงนี้เกิดความขัดแย้งอะไรบ้างนี่เป็นคำถามในเชิง growth oriented question คือเป็นลักษณะของทำให้มันคนมันฟังแล้วมันคิดเรื่องเชิงการเติบโตมากขึ้นนะฮะไม่ใช่แค่ว่าการอัปเดตงานอันนี้ขั้นที่หนึ่งอันที่สองบอกว่า do less talking more listening นะครับ one on one เนี่ยนะฮะโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยนะครับพูดน้อยๆดีนะฮะฟังเยอะๆนะครับให้เขาพูดเยอะๆทีนี้เวลาจะให้คนอื่นพูดเนี่ยมันต้องฝึกด้วยนะครับฝึกว่าการตั้งคำถามเป็นยังไงนะฮะเช่นบอกผมเรื่องนี้เพิ่มเติมหน่อยนะครับช่วยผมเข้าใจเรื่องนี้เพิ่มเติมหน่อยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยนะครับคุณคิดยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับสมมุติมีเรื่องอะไรขึ้นมาหนึ่งแล้วบอกว่าผมอยากเข้าใจว่าเรื่องนี้คุณกระบวนการทางความคิดเป็นยังไงหรือคุณเล่าให้หน่อยได้ไหมว่าช่วงนี้คุณมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับอันที่สองเขาบอกว่าสำคัญมากนะครับ non-verbal communication นะฮะโทนเสียงสำคัญbody language สําคัญความตั้งใจสําคัญที่สุดอย่าเล่นโทรศัพท์อย่าเซ็นเอกสารอย่าทําอะไรก็ได้อย่าทําอะไรทั้งสิ้นสิ่งเดียวที่คุณจะทําได้คือจดสิ่งที่เขาพูดทําได้นะครับต่อมานะฮะรับรู้รับฟังความรู้สึกและประเด็นสิ่งที่เขาต้องการเสนอและ point of view ก็คือสิ่งที่เขามองเนี่ยนะฮะการรับรู้ไม่ได้แปลว่าคุณต้องเห็นด้วยนะครับประเด็นของ one on one เนี่ยนะครับคือมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คุณเข้าใจฝั่งนึงนะครับเข้าใจฝั่งนึงรับรู้เข้าใจไม่ต้องเห็นด้วยนะนะครับเบนฮอร์วิชเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ผมชอบมากในเขียนหนังสือเก่งๆแล้วก็เป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่เก่งมากเนี่ยนะครับเขาเคยพูดไว้บอกว่า the key to a good one-on-one meeting is the understanding that it is the employee's meeting rather than the manager's meeting this is the free-form meeting for all the pressing issues brilliant ideas and chronic frustration that do not fit neatlyinto status report email or other less personal and intimate mechanisms เขาบอกว่าให้เข้าใจนะว่า one on one meeting ที่ดีเนี่ยนะครับมันคือถ้าเป็นหัวหน้ากับลูกน้องคือมันสำหรับลูกน้องไม่ใช่สำหรับหัวหน้านะครับมันเป็น free form meeting ที่นะฮะมีประเด็นเรื่องอะไรก็ประเด็นที่มันเครียดกดดันอยู่เรื่องอะไรนะครับหรือแม้กระทั่งไอเดียเจ๋งๆหรือแม้กระทั่งความหงุดหงิดซึ่งไม่สามารถที่จะสื่อสารในรูปแบบ report email หรือการ meeting ที่มันไม่ส่วนตัวแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอันนี้ก็คืออันที่2วิธีการตั้งคำถามนะฮะอันที่3 stay present keep distraction away สำคัญมากมากจริงๆอันนี้นะครับห้ามทำสิ่งต่อไปนี้1ดูแล็ปท็อปดูมือถือนะครับดูนาฬิกาทำท่าหงุดหงิดเอกสารบนโต๊ะอย่างที่บอกสิ่งเดียวที่จะทำได้คือจดสิ่งที่เขาพูดเท่านั้นนะฮะอย่า distract นะครับNick Robinson เคยบอกไว้ว่า What often fails to be appreciated by everybody is just how significant an act of leadership it is simply to give someone your undivided attention for a while เขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่แบบ
คนให้ความสำคัญน้อยมากอันนี้ผมต้องเตือนตัวเองเลยนะบางทีผมก็เป็นนะเขาบอกว่า act of leadership อันหนึ่งที่สำคัญมากๆคือการให้ undivided attention คือการให้ความสนใจ 100% กับคนคนนั้นเพียงช่วงเวลานั้นที่เขามาคุยกับคุณนะครับต่อมาเขาบอกว่า one-on-one meeting เนี่ยต้องเป็น set the rhythm don't meet ad hoc ก็คือให้มันเป็นเรื่องปกติทุกเดือนนะฮะแล้วก็ให้มันมี rhythm เช่นพูดเรื่องเป้าหมายพูดเรื่องทิศทางพูดเรื่อง assumption ต่างๆนะครับแล้วก็ให้มันมีความชัดเจนว่าโอเคเราจะเจอกันเดือนละครั้งสำหรับคนที่อยู่กันมานานแล้วสำหรับคนที่เพิ่งมาเราจะเจอกันทุก2อาทิตย์สำหรับคนที่เพิ่งเลื่อนตำแหน่งนะครับอาจจะถี่กว่านั้นอะไรเงี้ยนะครับเขาบอกว่า one on one เนี่ยให้เซตล่วงหน้าไปไกลๆจะดีที่สุดนะครับจะทำให้มีเวลาในการพูดคุยกันมากขึ้นนะครับโอเคนี่ก็เป็นเรื่องของ one on one meeting นะครับแล้วก็หวังว่าท่านจะมี one on one meeting ที่ดีเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับ one on one meeting เนี่ยครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission 5 minutes podcast presented by Lala Move บริการขนส่ง on demand delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทเรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Lala Move แล้วได้เลย Branding for Entrepreneurs Brand Trust Mastery รุ่น4หลักสูตรออนไซต์2วันเต็มสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อคุณได้พัฒนาแบรนดิ้งที่จดจำง่ายสร้างแบรนด์ trust ที่แข็งแรงและเปลี่ยนลูกค้าขาจรมาเป็น loyal customer ในหลักสูตรนี้จะพาทุกคนมาเสริมแบรนดิ้งให้แข็งแกร่งสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจสู่การมียอดขายที่ยั่งยืนในระยะยาวซื้อบัตรเข้าเรียนได้แล้ววันนี้นะครับและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Mission to the Moon ครับ